สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube Channel ของช่อง66 Property อีกเช่นเคยนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะมุกพาทุกคนมาชมบ้านภูวิลล่าที่ตั้งอยู่ไม่ไกลเมืองนะคะโลเคชั่นของที่นี่เนี่ยเขาตั้งอยู่ทางด้านหลังของกาดฝรั่งวิลเลจค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านภูวิลล่าที่มีขนาด2ชั้นนะคะพื้นที่ดินเนี่ยเขามาถึง88ตารางวากับพื้นที่ใช้สอยอีก182ตารางเมตรค่ะราคาของบ้านหลังนี้นะคะน่าสนใจมากๆแต่ว่ามุกจะขอเก็บไว้ก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนมาชมกับบ้านหลังนี้ก่อนนะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนตามมาเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสร้างใหม่นะคะซึ่งก็จะมาในรูปแบบสไตล์โมเดิร์นนะคะทางด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะเขาก็จะมีประตูรั้วหลักตรงนี้นะคะซึ่งก็จะสามารถขับรถเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะประตูรั้วของเขานะคะก็ยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะคะซึ่งก็จะเป็นประตูรั้วแบบเหล็กสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็พอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเจอกับโซนที่เป็นโซนโรงจอดรถนะคะก็จะสามารถจอดรถในร่มได้1คันนะคะกับอีก1คันที่เป็นโซนทางด้านนอกร่มนะคะพื้นที่เขาใช้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นทรายล้างนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะติดไฟเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อสะดวกต่อการใช้งานในตอนกลางคืนนั่นเองค่ะบริเวณรอบๆของบ้านนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือเขาก็จะมีพื้นที่ที่เขาลงต้นไม้เอาไว้ให้เป็นบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าตรงพื้นเนี่ยเขาก็จะเทเป็นกรวดเอาไว้ให้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีต้นไม้บางส่วนที่ลงเอาไว้ตามมุมต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะมาถึงตรงนี้ค่ะพอมุกเดินมาตรงนี้เราก็จะเจอกับเฉลียงทางด้านหน้าบ้านนะคะก็จะมีพื้นที่ที่เราสามารถใช้สอยประโยชน์ได้อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเขาก็เอาชุดโต๊ะเก้าอี้มาวางเอาไว้เพื่อที่จะสามารถนั่งเล่นบริเวณโซนทางด้านนอกบ้านได้อีกเช่นกันนะคะทิศทางของหน้าบ้านค่ะเขาก็จะหันไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งก็จะทําให้หน้าบ้านของเราเวลายามบ่ายๆเนี่ยก็จะร่มแล้วก็อากาศดีมากๆเลยเช่นกันค่ะทางด้านบนตรงนี้นะคะเขาก็ยังมีโครงสร้างเหล็กตรงนี้นะคะเผื่อว่าเราอยากให้ตรงนี้เนี่ยเป็นโซนที่มันอยู่ในร่มนะคะก็ยังสามารถต่อเติมหลังคาตรงนี้ได้อีกเช่นกันค่ะทางเข้าของหน้าบ้านที่จะเข้าไปทางในตัวบ้านนะคะก็จะมีทั้งหมด2ทางค่ะจะมีทางด้านตรงนี้ที่ติดอยู่กับตรงเฉลียงนะคะเป็นประตูวันสไลด์กระจกแบบนี้กับอีก1ทางก็จะเป็นทางด้านที่ติดอยู่กับโรงจอดรถนะคะซึ่งทางด้านนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นระบบดิจิตอลดอร์ล็อกนะคะแต่ว่ามุกจะขอพาทุกคนเข้าทางด้านตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะตามมาเลยค่ะเปิดประตูเข้ามาจากทางด้านนี้นะคะเราก็จะมาเจอกับโซนที่เป็นโซน living area นะคะบ้านหลังนี้เขาให้เฟอร์นิเจอร์มาครบหมดทุกอย่างเลยนะคะอย่างเช่นโซนนี้เนี่ยเขาก็จะให้ชุดโซฟาแล้วก็จะมีทีวีพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์วิวอินที่สามารถตั้งวางทีวีแล้วก็ใส่ของอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้ให้นะคะก็จะเป็นบานพับแบบนี้นะคะก็จะเป็นไม้อัดนะคะแล้วก็ยังติดแอร์มาให้1ตัวนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ Samsung นั่นเองนะคะห้องนี้เป็นห้องโถงที่เชื่อมทั้งหมดหลายๆโซนเลยนะคะอย่างเช่นจะเป็นโซน living area ตรงนี้แล้วก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะแล้วก็จะเชื่อมไปถึงโซนครัวยุโรปในบ้านนั่นเองนะคะภายในบ้านพื้นที่เขาใช้จะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องแบบกันลื่นเป็นขนาด 60x60 นะคะโซนนี้ค่ะก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะก็จะให้ชุดโต๊ะรับพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารมาทั้งหมด6ที่นั่งนะคะด้านบนเขาก็ยังติดโคมไฟที่ห้อยเอาไว้แบบนี้นะคะเพื่อจะเพิ่มแสงสว่างแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับภายในบริเวณตรงนี้อีกเช่นกันนะคะทางด้านโซนตรงนี้ค่ะแวะมานิดนึงทางด้านโซนซ้ายมือของมุมตรงนี้เขาก็ยังบิวติดbuilt-in ชั้นวางของเอาไว้ให้นะคะก็จะเป็นตู้แบบไม้อัดนะคะเราก็ยังสามารถเก็บของหรือว่าจะวางของตกแต่งของสะสมของประดับต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันนะคะผนังที่เขาใช้อันนี้จะเป็นผนังแบบฉาบสีปกตินะคะไม่ได้ติดเป็น wallpaper นะคะก็จะใช้เป็นโทนสีขาวนั่นเองค่ะโทนสีที่เขาใช้ของบ้านหลังนี้นะคะก็จะเน้นไปทางโทนสีสว่างค่ะก็จะเป็นโทนสีขาวแล้วก็อาจจะมีสีเทาแล้วก็จะบวกกับโทนสีที่เป็นโทนไม้นะคะเพื่อจะเพิ่มความโคซี่ให้กับบ้านหลังนี้อีกเช่นเดียวกันค่ะพอเดินตรงมาค่ะเชื่อมกันมาเลยก็จะเป็นโซนครัวภายในนะคะครัวภายในค่ะเขาก็จะบิวเคาน์เตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านบนเนี่ยเขาก็จะท็อปด้วยหินสังเคราะห์นะคะก็จะเป็นลายหินอ่อนนั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีทั้งเตาแล้วก็จะมีไมโครเวฟเตาอบนะคะพร้อมกับฮูดดูดควันแบบนี้เลยนะคะพร้อมใช้งานเลย
ทางด้านเคาน์เตอร์ครัวเขาก็จะสามารถจุของได้เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือว่าด้านล่างแบบนี้นะคะก็ยังใส่อุปกรณ์หรือว่าจะเป็นเครื่องปรุงที่เราใช้ภายในครัวได้อีกเช่นเดียวกันนะคะบริเวณตรงนี้เนี่ยจากถัดจากโซนคุกกิ้งนะคะก็ยังมีบริเวณที่เรายังสามารถจัดเตรียมของหรือว่าจะวางของใช้ต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันนะคะผนังของครัวตรงนี้นะคะเขาก็จะใช้เป็นกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องกันลื่นนะคะก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะจะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่60คูณ60นะคะแล้วก็ยังมีปลั๊กที่เรายังสามารถวางอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อีกเช่นเดียวกันนะคะเขาก็จะเตรียมพร้อมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วบริเวณทรงตรงนี้นะคะก็สามารถวางตู้เย็นได้นะคะซึ่งเขาก็จะแถมตู้เย็นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตู้เย็นขนาดใหญ่แบบ2ประตูนะคะไม่เอี่ยมเลยพอมาโซนตรงครัวตรงนี้นะคะเรายังสามารถเปิดประตูยังมีประตูที่จะเชื่อมไปทางด้านหลังบ้านนะคะซึ่งก็จะเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นั่นก็คือสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะก่อนจะถึงสระว่ายน้ำเรามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นโซนซักรีดนะคะตรงนี้เขาก็ยังบิ้วที่เป็นเคาน์เตอร์แบบนี้นะคะซึ่งก็จะเกาะซีเมนต์ขึ้นมาเป็นแบบทรายล้างแบบนี้นะคะแล้วก็จะวางเป็นตู้ไม่ใช่ค่ะเป็นเครื่องซักผ้านั่นเองนะคะพร้อมกับตรงนี้นะคะก็อาจจะติดตั้งเป็นวางเครื่องใช้ต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันนะคะถัดมาก็ยังเตรียมออดคือภายนอกเนี่ยเขายังมีพื้นที่ที่ยังสามารถใช้เวลาเราจะอาจจะมีปาร์ตี้หรือว่าสังสรรค์ต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยเรายังสามารถสแปร์เป็นเอาไว้เป็นเตาหรือว่าเป็นครัวภายนอกได้อีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเขาก็ยังเป็นเคาน์เตอร์ที่มีประตูปิดเปิดที่ยังสามารถใช้งานได้สะดวกแล้วก็เรียบร้อยนั่นเองนะคะมาถึงตรงนี้ค่ะมาดูทางด้านขวามือของมุกก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโชเวอร์แบบเอาท์ดอร์นะคะซึ่งก็จะเตรียมเอาไว้เผื่อว่าเราจะใช้งานสระน้ำเนี่ยเราก็ยังสามารถมาชำระล้างตัวตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะมุกอยากให้เห็นทางด้านข้างของบ้านนิดนึงนะคะเราก็จะเห็นถึงไปถึงทางด้านหน้าบ้านนะคะซึ่งบริเวณข้างบ้านเนี่ยเขาจะโรยกรวดเอาไว้ให้นะคะแล้วก็จะลงต้นไม้เป็นบางส่วนแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ซึ่งตรงนี้เขาก็ยังสามารถเดินเชื่อมจากหน้าบ้านมาถึงทางด้านหลังบ้านที่เป็นโซนสระว่ายน้ำได้อีกเช่นเดียวกันค่ะมาถึงไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะคะนั่นก็คือสระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำอันนี้นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือนะคะมีขนาดความกว้างอยู่ที่ 3.5 คูณ 7 เมตรนั่นเองค่ะซึ่งสระนะคะพื้นของสระเขาจะใช้เป็นพื้นกระเบื้องนะคะที่เป็นลายหินอ่อนสีขาวนะคะก็จะได้เป็นโทนสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้เลยนะคะบริเวณข้างๆของสระว่ายน้ำนะคะเขาก็ยังลงเป็นต้นไม้เป็นบางส่วนไปแล้วนะคะแล้วก็อีกทั้งยังมีโซนที่เรายังสามารถนั่งเล่นติดอยู่กับสระน้ำได้อีกเช่นเดียวกันนะคะเขาก็จะสร้างหลังคาขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะวางเป็นเตียงนอนอาบแดดแบบนี้นะคะแล้วก็จะสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยพื้นบริเวณรอบๆสระนะคะเขาจะใช้เป็นพื้นทรายล้างค่ะท่านผู้ชมก็จะสะดวกต่อการทำความสะอาดนั่นเองนะคะเดินมาถึงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมุกจะพามาดูบริเวณนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นบริเวณวางแทงน้ำนะคะแล้วก็ปั๊มน้ำซึ่งเขาก็จะแถมมาให้กับบ้านหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้เขาก็จะวางไว้ตรงมุมของบ้านนะคะติดอยู่กับสระน้ำเลยค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะคะเดินตามมุกมาเลยค่ะนั่นก็คือจะเป็นห้องเครื่องเซอร์วิสสำหรับตู้เซอร์วิสของสระว่ายน้ำนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะสร้างเป็นห้องแล้วก็จะมีประตูเป็นประตูเหล็กแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวล็อกเอาไว้มันก็จะทำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อการใช้งานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ในตัวบ้านกันเลยนะคะท่านผู้ชมเสร็จสิ้นชั้น1แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ชั้น2กันต่อเลยค่ะตามเลยค่ะจากเมื่อกี้นะคะเราเข้ามาจากออกมาจากทางด้านโซนครัวใช่ไหมคะอีกหนึ่งทางเข้าของหลังบ้านนะคะนั่นก็คือทางนี้ค่ะติดอยู่กับสระว่ายน้ำพอเข้ามาปุ๊บอันนี้จะเป็นประตูกระจกบานสไลด์นะคะเข้ามาเราจะเจอกับบันไดทางด้านซ้ายมือของมุกจะเจอกับโถงที่เป็นโถงตัวเชื่อมทั้งหมดเลยนะคะบริเวณของชั้นหนึ่งแต่ว่ามุกจะขอแวะมาที่ห้องนี้ก่อนนะคะนั่นก็คือเป็นห้องน้ำสำหรับแขกห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้อง powder room นะคะซึ่งก็จะเป็นห้องที่มีเอาไว้ใช้สำหรับแขกนะคะจะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็จะมีโถสุขภัณฑ์นะคะวัสดุที่เขาใช้จะใช้เป็นกระเบื้องทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผนังหรือว่าพื้นแล้วก็จะมีท่อระบายน้ำนะคะเพื่อเวลาเราทำความสะอาดอันนี้ก็จะสะดวกต่อการใช้งานอีกเช่นเดียวกันนะคะก่อนจะขึ้นบันไดนะคะทางด้านขวามือมุกตรงนี้เนี่ยเขาก็จะติดเป็นกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพื่อให้เราได้รับวิวสระว่ายน้ำสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หน้าต่างทุกบานของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาติดตั้งผ้าม่านเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก่อนจะขึ้นไปอีกห้องหนึ่งนะคะนั่นก็คือห้องใต้บันไดค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะจะเป็นห้องแล้วก็ติดประตูลูกบิดแบบปกติแบบนี้เลยนะคะซึ่งภายในก็จะสามารถเก็บของใช้แล้วก็จะมีตู้เบเกอร์ของไฟฟ้าเอาไว้ให้อีกเช่นเดียวกันนะคะตามไปที่ชั้น2เลยค่ะตามมาเลยค่ะบันไดของที่นี่นะคะก็จะเป็นบันไดซีเมนต์ค่ะท็อปด้วยกระเบื้องกันลื่นนะคะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ถงพักเท้าตรงนี้นะคะก็จะมีช่องที่เป็นช่องกระจกนะคะซึ่งก็จะสามารถรับแสงธรรมชาติได้อีกเช่นเดียวกันนะคะด้านบนเขาก็ยังติดโคมไฟเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะราวบันไดนะคะก็จะเป็นราวบันไดแบบเหล็กนะคะจะเป็นสีขาวค่ะขึ้นมาที่พักเท้าจุดที่2นะคะทางด้านซ้ายมือของมุกตรงนี้เรายังสามารถเห็นวิวที่เป็นวิวสระว่ายน้ํานะคะซึ่งเขาก็จะติดกระจกบานใหญ่ๆเหมือนที่ชั้นล่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่เลยนะคะพร้อมกับติดผ้าม่านเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะขึ้นมาชั้นที่2นะคะเหมือนเดิมค่ะพื้นของชั้น2เขาก็จะใช้เป็นพื้นกระเบื้องกันลื่นแบบเดียวกันกับที่ชั้น1เลยนะคะเข้ามาที่ห้องนอนห้องแรกค่ะห้องนี้เขาก็จะจัดเฟอร์นิเจอร์เอามาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะก็จะมีทั้งเตียงตู้เสื้อผ้าแล้วก็กระจกนะคะแล้วก็ห้องนอนนี้เนี่ยเขาก็ยังมีห้องน้ำภายในตัวอีกเช่นเดียวกันนะคะห้องน้ำอันนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นโถสุขภัณฑ์แล้วก็จะมีเป็นอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็จะมีโซนที่เป็นโซนเปียกทางด้านภายในแบบนี้นะคะแยกโซนเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีเรนโชเวอร์นะคะแล้วก็วัสดุที่เขาใช้เหมือนเดิมค่ะจะเป็นกระเบื้องหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผนังนะคะแล้วก็พื้นแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศแบบนี้นะคะสามารถเปิดระบายอากาศได้แล้วก็จะเป็นกระจกแบบฝ้านะคะซึ่งก็จะสามารถรับแสงธรรมชาติได้แล้วก็จะบดบังสายตาจากภายนอกมองเข้ามาสู่ภายในอีกเช่นเดียวกันค่ะห้องนี้ค่ะนอกจากห้องน้ำภายในตัวแล้วเรายังมีระเบียงนะคะที่ยังสามารถออกมาใช้งานได้ไม่ว่าเราจะออกมารับลมหรือว่าจะมาวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะวัสดุพื้นที่เขาใช้ตรงนี้จะเป็นพื้นทรายล้างนะคะแล้วก็จะระเบียงก็จะเป็นระเบียงแบบเหล็กสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็ทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นระแนงไม้นะคะที่จะเชื่อมสามารถมองไปถึงวิวที่เป็นวิวหน้าบ้านได้อีกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็จะเพิ่มความสวยงามให้กับบริเวณของบ้านได้อีกเช่นเดียวกันนะคะประตูที่ใช้จะเป็นประตูกระจกบานสไลด์นะคะเฟรมสีดำแล้วก็จะมีผ้าม่านทึบแสงเอาไว้ให้ไปที่เรียบร้อยอีกเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปห้องนอนที่2ค่ะท่านผู้ชมห้องนอนที่2จะอยู่ตรงข้ามกับห้องนอนแรกเลยเข้ามาตรงนี้ห้องนอนนี้นะคะไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ให้อันนี้เรายังสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้นะคะอาจจะเป็นห้องทำงานหรือว่าห้องอเนกประสงค์ต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยเขาก็ยังมีห้องน้ำภายในตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของเลย์เอาท์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็จะเหมือนห้องนอนแรกที่เราได้เห็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในห้องน้ำนะคะห้องนอนนี้นะคะก็ยังมีหน้าต่างที่ยังสามารถเปิดรับแสงเปิดรับลมได้นะคะจะเป็นหน้าต่างกระจกบานสไลด์แบบนี้นะคะพร้อมกับเฟรมสีดำบริเวณนี้เนี่ยเรายังสามารถเชื่อมไปถึงวิวที่เป็นวิวสระว่ายน้ำของหลังบ้านได้อีกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะทำให้ห้องเนี่ยมันมีบรรยากาศที่สวยงามเพิ่มขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันค่ะถัดมาเราจะไปที่โซนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมของบ้านหลังนี้ค่ะสำหรับห้องนี้นะคะนั่นก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมของบ้านหลังนี้ค่ะซึ่งห้องนี้นะคะนอกจากจะมีโซนที่เป็นโซนเตียงนอนแล้วเขายังมีโซนนี้ค่ะนั่นก็คือโซนwalk-in closet นะคะซึ่งก็จะมีตู้เสื้อผ้าแบบใหญ่ๆจุใจไปเลยนะคะมีทั้งหมด5ประตูเลยค่ะประตูที่ใช้เนี่ยจะเป็นประตูไม้อัดนะคะแล้วก็จะมีกระจกแบบบานยาวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีจุดที่เป็นวางโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะถูกใจคุณผู้หญิงมากๆเลยนะคะพร้อมกับด้านบนที่จะเป็นชั้นวางของนะคะจะเป็น built-in พร้อมกับอันนี้จะเป็นไม้อัดอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วยังมีตัวปลั๊กไฟที่เตรียมเอาไว้ให้อีกเช่นเดียวกันนะคะด้านบนก็จะติดไฟเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะห้องนอนนี้ค่ะเขาก็จะให้เฟอร์นิเจอร์มาครบเรียบร้อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนนะคะชั้นวางทีวีตู้ข้างเตียงนะคะแล้วก็จะติดตั้งแอร์เอามาให้เรียบร้อยอีกเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นก็คือทีวีนั่นเองค่ะห้องนอนนี้นะคะแน่นอนเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเขาก็ต้องมีห้องน้ำภายในตัวค่ะซึ่งห้องน้ำห้องนี้นะคะเขาก็จะมีอ่างอาบน้ำให้1ตัวนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเขาจัดเต็มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์แล้วก็โซนเปียกที่เป็นโซนเรนโชเวอร์นะคะแน่นอนค่ะว่าวัสดุเขาก็จะใช้เหมือนกันเลยนะคะนั่นก็คือผนังกับกระเบื้องพื้นก็จะเป็นกระเบื้องกันลื่นแบบเดียวกันเลยค่ะห้องนอนนี้นะคะก็ยังมีระเบียงค่ะระเบียงที่เรายังสามารถออกมาข้างนอกเพื่อที่จะรับวิวที่เป็นวิวทางด้านโซนหน้าบ้านแบบนี้เลยนะคะ
พื้นที่เขาใช้นะคะจะเป็นพื้นทรายล้างค่ะแล้วก็ระเบียงราวจับแบบนี้นะคะก็จะเป็นเหล็กนะคะเหล็กสีดำนะคะห้องมาสเตอร์เบดรูมก็คือมีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโซน walk-in closet ห้องน้ำภายในตัวแล้วก็ระเบียงรับวิวแบบนี้ก็ได้รับชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะย้ำกันอีกทีนะคะถึงขนาดที่ดินของบ้านหลังนี้นะคะมีขนาดที่ดินอยู่ที่88ตารางวากับพื้นที่ใช้สอยอีก182ตารางเมตรค่ะราคาของบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีราคาอยู่ที่8ล้าน8แสน9หมื่นบาทค่ะท่านผู้ชมเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้ค่ะมาพร้อมกับสระว่ายน้ำนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอนกับอีก4ห้องน้ำนะคะโลเคชั่นของบ้านหลังนี้ค่ะก็จะตั้งอยู่ทางด้านหลังของกาดฝรั่งวินเลจนะคะเดินทางไปยังแมคโครแม่เหียนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะหรือว่าจะเดินทางไปที่สนามบินนานาชาตินะคะใช้เวลาเพียงแค่15นาทีค่ะเดินทางไปยังในตัวเมืองของเชียงใหม่นะคะก็ใช้เวลาเพียงแค่20นาทีค่ะบริเวณรอบๆของตัวบ้านนะคะก็ยังใกล้เคียงกับโรงเรียนนานาชาติอีกหลากหลายแห่งกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะแอดไลน์หรือจะติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์นะคะสามารถนัดชมบ้านได้ตลอดเวลาเลยค่ะสำหรับวันนี้ถ้าใครถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์อีกทั้งอย่าลืมกด Subscribe นะคะเราจะพาไปดูบ้านหลังไหนใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้มุกต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ